This is Radio Free Asia. The following program is in Lao. สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุเอเชียเสรีภาคภาษาลาวกระจายเสียงสมือจากนครหลวงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาวันนี้เป็นวันจันทร์วันที่1เดือนพฤศจิกาปี2021และการออกอากาศสำหรับภาคนี้ข้าพเจ้าศิวิไลรับหน้าที่เป็นผู้จัดรายการเป็นผู้ประกาศและรับผิดชอบกำกับการออกอากาศจะได้จัดเอารายการมาฟังน้ำกันรายการประวัติศาสตร์การเมืองลาวร่วมสมัยรายการสารคดีที่น่าสนใจและรายการบันเทิงมาเสนอทานต่อไปเส้นทางเข้าสู่รายการของพวกเราได้โดยจะขอเริ่มต้นด้วยรายการมาฟังน้ำกันประจำสัปดาห์ลำดับต่อไปเส้นทางรับฟังรายการมาฟังน้ำกันประจำสัปดาห์ซึ่งจัดมาเสนอทานโดยไมซุรีและไซยาเส้นทางรับฟังได้เลยสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับทานเข้าสู่รายการมาฟังน้ำกันรายการนี้ทานสามารถติดตามรับฟังได้ทางเพจอาราเฟ่ของทุกสัปดาห์มื้อนี้พวกเขาจะมาติดตามประเด็นที่ว่าเห็นให้ประเทศลาวกลายเป็นข่าวโด่งดังอีกเทื่อนึงนั่นก็คือแขวงบ่อแก้วจับยาเสพติดได้หลอกใหญ่ในประวัติศาสตร์ถือว่าใหญ่กว่ากรณีไซสนะที่ยังถูกขังคุกที่ประเทศไทยท่านผู้ฟังถ้าท่านฟังแล้วหากท่านมีความคิดความเห็นแนวใดเกี่ยวกับเรื่องนี้กรุณาติดต่อมายังทีมงานของพวกเขาได้เพื่อพวกเขาจะได้นำเอาข้อมูลที่ถูกต้องมาออกให้สังคมได้รับรู้กันโดยส่งเข้าอินบ็อกซ์เพจอาราเฟ่ได้สำหรับมื้อนี้ดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าไมซุรีและสยาสบายดีท่านผู้ฟังประเด็นที่จะล้มกันในมื้อนี้ก็คือไมซุรีได้กล่าวไปแล้วว่าพวกเขาจะมารายงานเรื่องที่แขวงบ่อแก้วจับยาเสพติดได้ล็อตใหญ่ในประวัติศาสตร์การจับยาเสพติดล็อตนี้ได้นี่เฮ็ดให้ประเทศลาวกลายเป็นกระแสข่าวดังหลายสำนักข่าวของต่างประเทศนี่ก็ได้รายงานคราวนี้และก่อนหน้านี้นี่แม่นการจับกลุ่มไซสนะที่ประเทศไทยศาลไทยก็ได้ตัดสินจำคุกตลอดชีวิตเมื่อ2ปีก่อนตอนนี้ก็ยังถูกจำคุกอยู่ประเทศไทยอยู่ส่วนคู่ขาของไซสนะก็คือสีสุขดาวเฮืองบ่มีความคืบหน้าใดๆเกี่ยวกับการตัดสินลงโทษภายหลังที่ตำรวจจับสีสุขได้ที่แขวงของปะปางศาลลาวยังบ่ได้มีการตัดสินคดีนี้เถอะข่าวของสีสุขนี่เงียบไปเลยจนฮอดเดี๋ยวนี้ก็ยังบ่ทันมีข่าวเถื่อท่านผู้ฟังที่ต้องการเข้าร่วมหรือว่าแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกับรายการของพวกเฮากรุณาส่งเบอร์โทรศัพท์ของท่านในอินบ็อกซ์ราเฟ่พวกเฮาพร้อมแล้วเนาะที่จะเป็นสื่อกลางและพวกเฮาจะติดต่อหาท่านเพื่อสัมภาษณ์มาออกรายการผ่านมาหลายท่านก็ได้เปิดโอกาสให้กับพวกเฮาได้สัมภาษณ์พวกเฮาก็ขอบใจเป็นอย่างสูงพวกเฮาบ่มีเจตนาอื่นใดนอกจากนำเสนอความเป็นจริงที่ขาดหายไปเนาะบัดนี้ขอเชิญท่านกลับเข้าสู่ประเด็นของมื้อนี้คือเรื่องแขวงบ่อแก้วจับยาเสพติดได้ก็เป็นสิ่งที่น่าสรรเสริญเพราะมันจะซอยสังคมอย่างหลวงหลายไซยาเกี่ยวกับเรื่องจับยาเสพติดข้างประวัติการนี้มันมีความเป็นมาแนวใดซอยเราสู่ท่านผู้ฟังได้รับทราบแด้ที่จริงแล้วคราวนี้ภายในค่ำคืนก็ดังไปทั่วโลกเพราะมันหลายลีเนาะการจับเท่านี้และก็เป็นตาย่านหลายเพราะยาบ้าจำนวน55ล้านเม็ดยาไอซ์ 1.5 ล้านตันลองคิดน้ำกันเบิงบามันจะทำลายคนได้หลายสำใดแล้วก็ยาเสพติดพวกนี้มันได้มาจังใดอันนี้มันเป็นเวียกบ้านของหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดของเราต้องเฮ็ดเวียกอย่างหนักเพื่อสกัดยาเสพติดพวกนี้บ่ให้ออกมาได้ภาคเหนือนี่ถือได้ว่าเป็นภาคที่มีการค้ายาเสพติดหลายก็คือดังที่พวกเขาได้เห็นข่าวเซนบาวันแห่งชาติต้านยาเสพติดวันที่15ตุลาที่ผ่านมานั้นทั่วประเทศก็ได้มีการจุดทำลายยาเสพติดถึงบ่มีตัวเลขรายงานอย่างเป็นทางการว่ายาเสพติดในขอบเขตทั่วประเทศมาโฮมกันแล้วมันหลายประเด็นและก็ที่มันมาจากใส่อันนี้มันเป็นปัญหาใหญ่หลวงที่สุดต่อกับการพัฒนาของประเทศลาวถ้ายังมีการค้ายาเสพติดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแบบนี้แน่นอนว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของรัฐบาลนี่จะบ่บรรลุคาดหมาย
ตอนนี้พวกเขากลับมาที่ประเด็นเมื่อนี้ก่อนอื่นก็ขอรายงานที่มาของข่าวก่อนโดยพวกเขาได้สอบถามไปยังคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องซึ่งเพิ่นก็ขอสงวนชื่อเนาะก็ได้เล่าเหตุการณ์การจัดยาเสพติดในครั้งนี้ให้พวกเขาฟังว่าในวันที่27ตุลาปี2021เวลา 5:30 มีพลเมืองเนาะได้แจ้งมายังเจ้าหน้าที่บ้านพลทองเมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วจะมีรถขนส่งสินค้าประเภทไม้จากบ้านห้วยทรายน้อยจากนั้นรถที่เป็นเป้าหมายก็คือเลขทะเบียนบค1149กำแพงนครได้แล่นออกจากทางบ้านน้ำตีนจากนั้นนี่เจ้าหน้าที่บ้านพลทองพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ภาษีอากรทรัพย์สินกสิกรรมก็ได้เข้ากวดคนรถคันดังกล่าวตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็สอบถามและก็กวดกาตามปกติซึ่งในรถก็กวดเห็นว่ารถได้แก่ลังเบียเป่าตามที่โซเฟอร์ได้บอกเจ้าหน้าที่นั้นและเจ้าหน้าที่ก็ได้ปล่อยรถไปบัดนี้เจ้าหน้าที่ได้เล่าตื่นมาพอรถขับออกไปก็สังเกตเห็นได้ว่าผ้าปกรถของห้องผ้าบัสเนาะบ่มีโลโก้ของบริษัทเปียแล้วและอีกอย่างนึงก็เห็นว่ารถที่แล่นออกไปนั้นมีน้ำหนักหลายผิดปกติดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้ประสานไปยังด่านเขตตีนดอยนำเลงเพื่อกวดขึ้นใหม่ผลปรากฏว่าเห็นธงสีดำอยู่ภายในรถดังกล่าวจึงได้กักรถไว้และนำรถไปกวดค้นอย่างละเอียดอยู่กองบัญชาการปคส.แขวงท่านผู้ฟังผ่านการกวดค้นนี่พบเห็นยาเสพติดประเภทยาบ้าจำนวน262เป่าเท่ากับ 27,823 มัดตีเป็นเม็ดนี่ 55,664,000 เม็ดน้ำหนักนี่ 5,566.4 กิโลอันนี้เพิ่นรายงานอย่างเป็นทางการและนอกจากนี้ยังพบเห็นยาไอซ์65เป่าเท่ากับ 1,537 ห่อมีน้ำหนัก 1,537 กิโลอันนี้เป็นกวดเห็นอยู่ในรถนอกเพิ่นเอาออกมาและหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่นี่ก็ได้กักตัวเท่าทองไซท่อโซเฟอร์รถอายุ22ปีอาชีพขับรถอยู่บ้านหมอกเหนือเมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วผ่านการสืบสวนสอบสวนผู้เกี่ยวกับซักทอดไปหาเท่าไซตรงท่ออายุ40ปีนักธุรกิจซึ่งอยู่บ้านห้วยทรายน้อยเมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วเป็นเจ้าของยาเสพติดจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าไปกวดค้นเฮือนของเท่าไซตรงท่อก็พบเห็นยาบ้าอีก4ถุงใหญ่น้ำหนัก 45.5 กิโลนอกจากนี้ก็ยังมีแป้งฝุ่นสีแดง21ถุงใหญ่น้ำหนัก159กิโลแป้งฝุ่นสีขาว20กิโลแป้งฝุ่นสีฟ้า2ถุงน้อย300กรัมน้ำยาเคมี1ตุกใหญ่3ตุกน้อยน้ำหนัก10กิโลกรัมยาบ้าเม็ดสีเขียว2ถุงใหญ่น้ำหนัก2กิโลยาบ้าเม็ดสีขาว1ถุงน้อยน้ำหนัก200กรัมเครื่องอัดยาเสพติด1เครื่องปืนอาก้า1กระบอกปืนสั้น1กระบอกพร้อมลูกปืนตู้เสพจำนวน5หน่วยในตู้ก็มีวัตถุมีค่าเงินคำจำนวน1ทั้งหมดนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็ยึดเอาไว้เป็นหลักฐานพวกเรามาลองฟังเสียงผู้ขับรถท่าวทองไซท่อเนาะที่ถูกเจ้าหน้าที่จับก็ได้บ่าวาอันน่ะซักทอดไปต่อใส่ผู้ที่ร่วมขบวนการนั้นก็คือเจ้าของยาเนี่ยแหละน้องซึ่งหลังจากที่ถูกจับแล้วเจ้าหน้าที่ก็สอบถามข้อมูลเบื้องต้นไปฟังเสียงทองไซท่อเจ้าไปออกจากสัมยามาวะรถมันไปเอาไปปะอยู่มันเข้าเบียร์เป่าขึ้นน่ะเหรอเขาอยู่แถวๆอะไรกับเงินอยู่แถวอะไรอยู่ไม่ใช่น้อยฮะไม่ใช่น้อยไม่ใช่น้อยเจ้าปลาไว้ลากเขาจะเอาเครื่องขึ้นเขาเก่าเบียร์ขึ้นเขาเบียร์ขึ้นบอกมือไปเขาโทรออกไปเลยมาครับมาครับไปซื้อเดี๋ยวผมว่าเขาอย่างขึ้นแน่ผมเลยซื้ออย่างผู้ที่ว่าบอกครับนะเสือต้งเสือต้งเสือต้งหรือว่าน้องเล่าเนี่ยคนเสือต้งคนเมืองไหนก็คนห้วยทรายคนห้วยทรายวะไอ้กระผมดีบอกเสือต้งเนี่ยกระผมดีไปสร้างครับรถเขากับเขาว่ารถเล่าหรือรถเจ้าเดียรถบริษัทอ๋อเป็นของเสือต้งเองแล้วบอกเอาไปส่งเสส่งอยู่เบียร์ส่งยังไงนะก็เป็นมิเตอร์เบียร์ล้างเบียร์เป่าวะเลยล้างเบียร์เป่าแต่จะบอกว่าอย่างกันได้หันบอกรถกันรถบริษัทอะไรเองกันละเราให้ค่าจ้างเจ้าเลยเคยขับเป็นเดือนลำเราล่ะลูกน้องเราล่ะใช่หน่อยใช่หน่อยขับเป็นเดือนเนี่ยจะมาดูไปใช่หน่อยนะชื่อยังไงกันเจ้าต้องหรือยังไงล่ะเจ้าต้องเจ้าต้องดิ
ใส่ต้งดิยังก็ควรใส่ป่ะใช่หน่อยทําไมควรใส่หน่อยใส่ต้งน่ะยาเสพติดที่จับได้นี่แผนกสืบสวนสอบสวนปคส.แขวงบ่อแก้วพร้อมดําเนินการสอบสวนและขยายผลหาต้นต่อที่มาของยาเสพติดดังกล่าวส่วนทางบริษัทเวลาวเองภายหลังที่ฮู้ข่าวนี้ก็ได้ออกแจ้งการนํามาชี้แจงต่อกับเรื่องดังกล่าวแล้วว่าบ่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรถที่อ้างว่าคนลังเบียร์ที่ซุกเซียงยาเสพติดเตรียมจะมาส่งอยู่ที่นครหลวงวิจันฟังแล้วก็เป็นตาตกใจเนาะพอเป็นจํานวนมหาศาลแท้ก็หวังว่าเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดคงจะสืบหาต้นต่อที่มาที่ไปได้ในไวๆนี้พอรัฐบาลลาวเพิ่นก็ได้ประกาศแล้วว่าการปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติสัญญาก่อนหน้านี้คือได้ยินข่าวว่าแขวงบ่อแก้วจับยาเสพติดได้อีกแล้ว6ล้านเม็ดแม่นบ่แม่นล่ะทางกองบัญชาการปคส.เมืองต้นเพิ่นก็ได้รับข่าวจากพลเมืองแจ้งมาเช่นกันการจับเท่านี้ก็แม่นการจับได้ที่จุดกวดทางเข้าโครงการก่อสร้างสนามบินเขตบ้านใหญ่ศรีเมืองงามซึ่งรถหันก็แม่นคําว่าจุดนี้แม่นบ้านใหญ่ศรีเมืองงามไปหาบ้านดอนทาดซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ดักรถปาโด1คันและรถกระบะ1คันที่แล่นเข้ามาทางนี้เนาะทางเจ้าหน้าที่ก็ได้แสดงตัวเข้าไปกวดแต่รถปาโดที่นําหลังมาฮู้ตัวขับหนีไปก่อนส่วนอีกรถคันหนึ่งรถกระบะก็จอดรถทิ่มไว้อยู่ห่างประมาณ50หา60เมตรป้าทิ่มแล้วรถป้าทิ่มรถแล้วแล่นลบหนีเข้าป่าจากนั้นเจ้าหน้าที่ปคส.ปคส.ก็ได้เข้ากวดในรถกระบะพบยาเสพติดจํานวน30เป่าเท่ากับ 3,000 มัดหรือ6ล้านเม็ดตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กําลังติดตามนําเอาพวกเกี่ยวที่ลบหนีมาดําเนินคดีตามกฎหมายเมืองต้นเพิ่งจับได้ถึง6ล้านเม็ดก็นับว่าเป็นการจับยาเสพติดครั้งใหญ่แต่คดีนี้ก็ขอให้ท่านผู้ฟังติดตามความคืบหน้าซึ่งปัจจุบันนี้ทั้งกำลังปคส.ปคส.กำลังติดตามผู้ต้องหามาดำเนินคดีอยู่สองเหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นการฆ่ายาเสพติดรายใหญ่ที่สุดและก็เกิดขึ้นเฉพาะในแขวงบ่อแก้วสัญญากันสั้นทั้งการเพิ่นพอมีแหล่งข่าวอ้างอิงที่มาของยาเสพติดจำนวนนี้ว่าต้นต่อมันมาจากไสกันแท้ที่จริงมันก็เป็นเรื่องที่ยากหลายที่พวกเขาจะได้ข้อมูลนําเสนอว่าที่มาของยานรกนี่มันมาจากไสเนื่องจากทางการลาวเองก็ยังจํากัดเรื่องของการสอบถามต่อกับนักข่าวอยู่ซึ่งแขวงบ่อแก้วบ่แม่นหาก็เกิดมันเกิดมาจนอาจจะว่าได้ว่าเป็นแหล่งยาเสพติดผ่านหลายที่สุดและก็ใหญ่ที่สุดสาเหตุที่ว่านี่มาแต่ใส่พวกเขาก็อิงใส่แรงข่าวที่ได้เปิดเผยกับสำนักข่าวรอยเตอร์เมื่อวันพุธที่17ตุลาที่ผ่านมาโดยทานเจเรมีดักลาสตัวแทนสำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมของสหประชาชาติหรือเอิ้นกันว่า UNODC ประจำภูมิภาคเอเชียตะเวนออกเฉียงใต้ได้กล่าวว่าการจับยาเสพติดในครั้งนี้ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของเอเชียตะเวนออกและเอเชียตะเวนออกเฉียงใต้และก่อนหน้านั้นนี่ตำรวจลาวก็เคยจับยาบ้าได้2ครั้งในฮอบสัปดาห์ในบริเวณเดียวกันได้ของกลางหวมไป16ล้านเม็ดทั้งนี้สามเหลี่ยมคำพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของพม่าบรรจบกับไทยและลาวเป็นพื้นที่ที่ผลิตยาเสพติดมาโดนแล้วโดยเป็นศูนย์กลางการผลิตสารกระตุ้นประเภทแอมเฟตามินโดยเฉพาะยาไอซ์ที่เครือข่ายอาชญากรรมเอเชียส่งไปขายถึงญี่ปุ่นและนิวซีแลนด์ทานดักลาสได้กล่าวถึงว่าการยึดยาเสพติดได้จํานวนหลายในลาวย้อนว่าขบวนการขนยาในพม่าเปลี่ยนเส้นทางจากความบ่สงบบริเวณชายแดนนับแต่เกิดรัฐประหารในพม่าเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ของปีนี้เรื่องนี้เป็นเพราะความมั่นคงและการปกครองในสามเหลี่ยมคำและรัฐศาลของพม่าล่มสลายส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงพื้นที่ในเขตนี้แต่ว่าต่อกับเรื่องนี้นี่ทางการเรายังบ่ทันได้ออกแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเธอก็ขอให้ท่านผู้ฟังติดตามต่อไปว่าการสืบสวนสอบสวนหาที่มาและก็การจับกลุ่มในเทนี้เพิ่นจะมีการแถลงข่าวแนวใดเนาะก็ขอให้ติดตามกันนอกจาก2กรณีนี้แล้วผ่านมาก็ได้ยินว่าแขวงบ่อแก้วจับยาเสพติดได้หลายบ่หมายความว่าสภาพการจับยาเสพติดอยู่แขวงบ่อแก้วยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆบ่ก็ขอว่าตามความจริงแล้วพวกเขาพยายามจะเอาข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยกงมาล้มกันเพื่อเปิดเผยความจริงออกไปแต่เจ้าหน้าที่ก็บ่กล้าที่จะให้ข้อมูลในทางลึกได้เพราะว่ามันเป็นความลับทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่วนที่สามารถเปิดเผยได้เนาะเพิ่นก็ล้มเผยแพร่ไปแล้ว
อยากฮู้ว่าน้อยหลายซําใดพวกเขาเอาจากบทรายงานที่ทางแขวงบ่อแก้วจุดทําลายยาเสพติดในวันแห่งชาติต้านยาเสพติดในวันที่15ตุลาปี2021ที่ผ่านมานําออกมารายงานอันนี้แม่นเฉพาะในปี2021ซึ่งศาลได้ตัดสินไปแล้วซึ่งพวกเขาได้คัดจ้อนเอาจุดที่สําคัญในบทรายงานของท่านพันโทจันพรเพชรคำศรีห้องหัวหน้ากองบัญชาการปคสแขวงบ่อแก้วเนื่องในได้ระบุว่า1ปีผ่านมาสะสางคดีได้338คดีกักตัวผู้ต้องหา339คนเป็นหญิง35คนในนี้แม่นคนต่างประเทศ67คนหัวมีคนจีน29คนพม่า36คนไทย1คนและเวียดนาม1คนส่วนประเภทยาเสพติดที่ยึดมาได้นี่ก็มียาบ้ายึดได้23ล้านปลายเม็ดน้ำหนัก 2,315 กิโลยาไอ866กิโลเฮโรอีน156แท่งน้ำหนัก60กิโลแป้งฝุ่น 16,250 กิโลและทรัพย์สินอื่นๆและนอกจากนี้ก็ยังมีการทำลายสวนฟิน24เฮกตาร์นำเอาผู้ที่ติดยาเสพติดเข้าไปบำบัดปีนปัวอยู่ศูนย์บำบัดน้ำจ่วม155คนเป็นหญิง6คนส่วนยาเสพติดที่เอามาจุดทำลายที่เจ้าหน้าที่ยึดได้จากการลักลอบค้าขายขนส่งที่ศาลได้ตัดสินเด็ดขาดแล้วมีข้อตกลงให้ทำลายทีมแล้วก็มียาบ้า 13.6 ล้านปลายเม็ดหนัก 1,362 กิโลยาไอซ์นี่543ห่อหนัก534กิโลเฮโรอีน156แท่งหนัก60กิโลแป้งฝุ่น158เป่าหนัก 3,950 กิโลโคเคน2ถุงน้อยหนัก 0.44 กรัมกัญชาแห้ง1ถุงหนัก 8.6 กรัมเฟตามิน44เม็ดหนัก 13.2 กรัมยาอี2ถุงหนัก 2,619 กรัมท่านผู้ฟังฟังบทรายงานนี้แล้วเห็นว่าแขวงบ่อแก้วกับปัญหาค่ายาเสพติดยังหนักหน่วงหลายยิ่งมาบวกใส่กรณีวันที่27ตุลาผ่านมานี้ร่วมกันแล้วเฉพาะยาบ้านับว่าเป็นตื้อเม็ดแล้วสัญญาเมื่อเป็นเส้นนี้ทั้งการลาวจะแก้ไขแนวใดและปราบปรามแนวใดเพิ่นมีแผนการแนวใดบ่พลโทวิไลลาคำฟองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบนี่เพิ่นก็ได้รายงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดในกองประชุมของสภาแห่งชาติ49สมัยวิสามัญครั้งที่1เมื่อวันที่5หาวันที่10สิงหาปี2021ไปฟังเนื้อในบางตอนเพิ่นได้กล่าวว่าปัญหายาเสพติดได้แพร่ระบาดแห้งนับแต่ตัวเมืองใหญ่จนฮอดชนบททางไกลศอกลีเข้าถึงทุกเพศวัยทุกสรรคนในทั่วสังคมนับแต่นักเรียนนักศึกษาพ่อค้าชาวขายกรรมกรผู้ว่างงานตลอดฮอดพนักงานรัฐกรจํานวนนึงตามข้อมูลเบื้องต้นในปัจจุบันมีผู้ติดยาเสพติดอยู่ประเทศของพวกเฮาเฉลี่ย 0.94% ของคนละเมืองทั้งหมดนอกจากนั้นยาเสพติดยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพและชีวิตของชาวหนุ่มหุ่นสืบทอดปัญหาดังกล่าวเป็นสาเหตุพาให้เกิดปรากฏการณ์ยาเถาะและปัญหาอาชญากรรมประเภทต่างๆเป็นการกดนวงทวงดึงการพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาวัฒนธรรมสังคมส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางด้านการเมืองและความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยของสังคมในกำหนดเวลาที่แน่นอนแต่ปี2021หาปี2023คำเห็นนี้ก็เป็นผู้เกี่ยวข้องพวกเขาได้รับอนุญาตจากเพื่อนว่าสามารถนำใส่คำเห็นออกรายการได้มันก็เป็นปรากฏการณ์ที่สลับซับซ้อนหลายถ้าปราบให้หมดไปนี่บ่แม่นเรื่องง่ายพอมันพัวพันกับหลายแขนงกันไปฟังคำเห็นของผู้ที่เพิ่นเกี่ยวข้องในการปราบปรามยาเสพติดอยู่จะได้ก็มีคันสิว่าเนาะตามที่ข้าพเจ้าคิดนี่คันว่าเมืองใดบ่มียาเสพติดนี่โอ้ถือว่าประเสริฐหลายคันเว้าเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วผู้ใดก็มีแต่ว่าแกงหัวโลดเพราะว่ามันเกินแล้วเสียงของประชาชนนี่เพิ่นว่าวานยามันคือหลายแท้ส่วนหนึ่งมันมาจากเจ้าหน้าที่ร่วมกับกลุ่มคนบางกลุ่มนี่แหละที่ซอกแสวงหาผลประโยชน์โดยบ่คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดทั้งหมดเหล่านี้ก็เฮาหวังว่าท่านผู้ฟังจะได้ผลประโยชน์จากทางรายการของพวกเฮาถ้าว่าท่านใดยังมีข้อมูลเกี่ยวกับขบวนการค้ายาเสพติดการปราบปรามยาเสพติดก็ติดต่อหาทีมงานของพวกเฮาได้ติดต่อผ่านทางอินบ็อกซ์เพจ RFA โดยส่งเบอร์โทรศัพท์แล้วพวกเฮาจะโทรกลับเพื่อสนทนาเอามาออกในรายการท่านผู้ฟังที่เคารพทั้งหมดนี้ก็คือรายการมาฟังน้ำกันสำหรับมื้อนี้ที่พวกเฮานำเสนอทานถ้าทานฟังแล้วมีคำติชมแนวใดหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมแนวใดกรุณาส่งขอบความของทานถึงพวกเฮาได้พวกเฮายินดีจะเป็นสื่อกลางให้ทานมาฮอดนี้รายการของพวกเฮาก็หมดเวลาลงแล้ว
พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสบายดีลำดับต่อไปเวียงไซจะเสนอการที่ทานผุยสนะนิกรถูกฟ้องห้องว่าเป็นฆาตกรที่จ้างให้ผู้ให้มาสังหารชีวิตของทานกุวรวงศ์เส้นทานฟังตอนที่16ได้ได้ถึงอย่างใดก็ดีภรรยาใหม่ของทานกุวรวงศ์พร้อมด้วยญาติพี่น้องอีกหลายคนพากันบักหน้าบักตากล่าวหาข้าโดยฟ้องห้องไปยังศาลครุโทษญาติพี่น้องที่ห่วงเป็นโจทย์กับนางใหม่สุนทรวรวงศ์มี 1. นายพลภูมินอสวรรค์ 2. ท้าวบุญธงวรวงศ์ 3. ท้าวอุวรวงศ์ 4. ท่านหนูอิ้งรัตนวงศ์ 5. ท่านฟันสิมุกดา 6. ท้าวกูแก้วไซกุศีและ 7. ท้าวหนูพาดจุลมณีเมื่อคำฟ้องไปฮอดศาลศาลก็จัดการสืบสวนไปอย่างสุดกำลังแต่ก็บ่พบหลักฐานหรือพิรุธใดๆสำคัญพอที่จะซี้ขาดว่าข้ากระทำความผิดฐานจ้างคนมาทำการฆาตกรรมทานกุวรวงศ์เพื่อความบริสุทธิ์ใจข่าวสะอาดของข้าเกี่ยวกับคดีนี้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเธอใหม่ข้าจึงถอนตัวออกจากรัฐบาลและสนับสนุนให้เท่าหนูอิ้งรัตนวงศ์ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมพออยากให้เท่าหนูอิ้งซึ่งห่วมเป็นโจทย์คนสำคัญในคดีเกี่ยวกับการฆาตกรรมท่านกุวรวงศ์มีโอกาสกำกับน้ำคดีนี้อย่างใกล้สิทธิ์แต่เมื่อเท่าหนูอิ้งรัตนวงศ์ได้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวแล้วก็บ่เห็นว่าการสืบสวนมีความคืบหน้าคือได้ลักฐานหรือข้อพิสูจน์ว่าข้าเป็นผู้จ้างคนมาทำการฆาตกรรมท่านกุวรวงศ์แต่อย่างใดในกองประชุมใหญ่ของสภาแห่งชาติครั้งหนึ่งท้าวบุญธงวรวงศ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคประชาธิปไตยซึ่งก็แม่นโจทย์ผู้หนึ่งในคดีฆาตกรรมทานกุวรวงศ์ก้าวโจมตีข้าอย่างหนักหาว่าสภาแห่งชาติซึ่งเป็นสถาบันอันสำคัญและสูงสุดของประเทศยังหับเอาข้าซึ่งเป็นฆาตกรไว้เป็นสมาชิกอยู่ต่อไปนั่นเป็นการอับอายขายหน้าแก่ชาติลาวอย่างยิ่งว่าดังนั้นในกองประชุมใหญ่สภาแห่งชาติคราวนั้นท่านกระต่ายโดดสสฤทธิ์นายกรัฐมนตรีก็มาร่วมประชุมอยู่ที่นั่นด้วยท่านแถลงยืนยันต่อกองประชุมว่าบ่แม่นท่านผุยสนานิกรเป็นผู้ฆ่าท่านกุวรวงศ์ดอกแต่จะแม่นผู้ใดฆ่าแท้นั้นเมื่อข้าพระเจ้าทราบแน่นอนแล้วจึงจะบอกให้ทราบนำว่าดังนั้นถึงปานนั้นก็ตามบรรดาพี่น้องของท่านกุวรวงศ์ก็ยังบักหน้าบักตากล่าวหาข้าว่าเป็นตัวการในการฆาตกรรมท่านกุวรวงศ์อยู่ดังเก่าข้าจึงขออนุญาตจากประธานสภาอภิปรายตอบโต้ท่าบุญธงวรวงศ์ว่าเพื่อความบริสุทธิ์ใจของข้าเองข้ายอมถอนตัวออกจากรัฐบาลและสนับสนุนให้ท่านหนูอิ้งรัตนวงศ์ผู้เป็นโจทย์ในคดีผู้หนึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมถ้าทานทั้งหลายหากยังบ่พอใจหรือว่าพวกทานเห็นว่ามีหลักฐานเพียงพอว่าข้าเป็นผู้ทำความผิดแท้เป็นหยังรัฐมนตรีหนูอิ้งจึงบ่จับข้าโลดทานคอยถามหยังอีกข้ากล้าเว้าท้าทายดังนั้นก็เพราะนอกจากจะรู้สึกตัวดีว่าตนเองเป็นผู้บริสุทธิ์อย่างเต็มเปี่ยมแล้วข้ายังแน่ใจว่าบ่มีขุนศาลผู้ใดในราชอาณาจักรที่คิดว่าข้าเป็นฆาตกรแต่ถ้าจะมีผู้คิดดังนั้นก็คงจะมีอยู่แต่ทางบังกอกพุ่นบอนเดียวแต่ถึงอย่างใดก็ดีคดีเรื่องนี้พาให้ข้าเกิดความหุ่นหวยและหมุดมิดจิตธาตุอยู่บ่น้อยข้าจึงมีจดหมายไปหาท้าวแผงสนานิกรผู้เป็นน้องชายซึ่งขณะนั้นยังทำการค้าขายอยู่บางกอกขอให้เพิ่นไปพบท่านจอมพลป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีไทยซึ่งมีความลึ่งเคยกับข้าเพื่อขอห้องให้ช่วยแก้ไขปัญหานี้ให้ถ้าหากว่าท่านจอมพลพอจักกรุณาเหตุใดคือขอให้หนังสือพิมพ์งดการโฆษณาว่าข้าเป็นผู้ออกความคิดในการฆาตกรรมท่านกุวรวงศ์เพราะคดีนี้ได้ตกเป็นหน้าที่ของศาลยุติธรรมแล้วผิดหรือถูกเป็นภาระของศาลเองที่จะสืบสวนและพิพากษา
ท่านจมพ้นปอพิบูลสงครามบอกน้องซ้ายข้าว่าท่านจะเอาใจใส่เรื่องนี้ให้แต่เวลานั้นท่านยังบ่ทันฮู้เรื่องอย่างใดนําว่าดังนั้นข้าทราบจากคนลาวสําคัญผู้หนึ่งซึ่งมีโอกาสเข้าไปเฝ้าเสด็จเจ้ามหาอุปราชเพชรราชซึ่งเวลานั้นเสด็จยังทรงพำนักอาศัยอยู่บางกอกว่าเสด็จเคยตรัสต่อคนลาวผู้นั้นว่าเสด็จได้ยินข่าวว่ามีคนห้ายไปลอบยิงรัฐมนตรีที่บ้านผักเท่าผุยแต่เขาว่าเขายังจะเอาชีวิตหลายคนอีกว่าดังนั้นเมื่อข้าได้ยินแล้วก็มาคึดสงนสนใจว่าคำที่เสด็จเจ้ามหาอุปราชเพชรราชตรัสว่าเขานั่นมันแม่นไผแท้ต่อมาอีกระยะหนึ่งรัฐบาลไทยส่งคณะทูตสันถวามัยตรีมาเสื่อมสัมพันธ์กับราชอาณาจักรลาวโดยแม่นายพลสฤทธิ์ธนรัตน์ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านผู้นี้คนทั้งหลายฮู้ประวัติของเพิ่นดีว่าเป็นศัตรูงูพิษอย่างหุนแหงกับนายพลตำรวจเผ่าสิญญานนท์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและอธิบดีกรมตำรวจเป็นหัวหน้าคณะในฐานะที่ข้าขณะนั้นกลับคืนเข้าร่วมรัฐบาลในตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศข้ามีหน้าที่ไปต้อนรับท่านนายพลสฤทธิ์และคณะอย่างใกล้ชิดคณะทูตสันถวามัยตรีไทยดังกล่าวพำนักอยู่ราชอาณาจักรลาวหลายวันและในวันที่ขณะจะเดินทางกลับจากเวียงจันทน์ไปข้านำทรงนายพลสฤทธิ์ธนรัตน์ที่เดินยนต์วัดไตในขณะที่ข้านั่งอยู่ในห้องรับแขกทางการทูตที่เดินยนต์กับท่านนายพลสฤทธิ์ซ้ำซ้าให้พนักงานการบินเตรียมการเติมน้ำมันใส่เครื่องบินอยู่นั้นนายพลสฤทธิ์ธนรัตน์จะนึกเกิดความเมตตาปานี้ต่อข้าอย่างใดขึ้นมาบ่ทราบท่านถามข้าว่าคดีที่บุญธงวรวงศ์ได้ฟ้องห้องท่านนั้นถึงไสแล้วข้าตอบท่านว่าคดีนี้ยังตกอยู่ที่ศาลยุติธรรมศาลกำลังสืบสวนอยู่นายพลสฤทธิ์เฝ้าน้ำขาดต่อไปว่าท่านบ่ต้องวิตกมากดอกบ่นานนี่ผมจะจัดการกับเขาแล้วคดีเรื่องนี้ก็หากจะเงียบหายไปเองแล้วท่านก็จะสบายใจไปว่าดังนั้นข้าแสดงความขอบพระคุณต่อท่านนายพลสฤทธิ์ธนรัตน์เป็นนั้นมากในขณะที่ข้ากับนายพลสฤทธิ์สนทนากันอยู่นั้นท่านสมัยแววประเสริฐเอกอัครทูตไทยประจำประเทศลาวก็นั่งห่วมฟังอยู่ด้วยท่านสมัยจึงได้ยินคำเว้าของท่านในพลสฤทธิ์ทุกถ้อยทุกความประมาณกลางปี1956สภาแห่งชาติลงมติแต่งตั้งข้าเป็นหัวหน้าคณะผู้ตั้งหน้าผู้แทนราษฎรลาวเดินทางไปเยี่ยมยามประเทศญี่ปุ่นเมื่อเดินทางผ่านมหอดบางกอกเจ้าคำปานเอกอัครราชทูตลาวประจำประเทศไทยแจ้งต่อข้าว่าท่านจอมพลป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีขอให้ข้าไปพบที่ทำเนียบรัฐบาลเวลาบ่าย13 โมงข้ารู้สึกยิ่งยากใจบ่น้อยเพราะบ่คิดไว้ก่อนว่าจะต้องได้ไปพบกับท่านนายกรัฐมนตรีไทยแต่อย่างใดอีกประการหนึ่งข้าและคณะต้องไปขึ้นเครื่องบินที่ดอนเมืองในตอนบ่ายวันนั้นเองเพื่อเดินทางต่อไปถึงประเทศญี่ปุ่นเมื่อใกล้จะถึงเวลานัดพบมีรถยนต์ขนาดใหญ่คันหนึ่งส่งมาแต่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อหับเอาข้าไปผู้เดียวพอก้าวเข้าห้องรับแขกข้าก็เห็นท่านจอมพลป.พิบูลสงครามคอยรับข้าอยู่ที่นั่นก่อนแล้วพอเห็นข้าท่านจอมพลป.ก็กล่าวต้อนรับอย่างอบอุ่นเซินให้นั่งใกล้ๆท่านและเว้าน้ำข้าว่าผมรู้สึกเสียใจมากซึ่งมีเจ้าหน้าที่ไทยบางคนก่อความรำคาญให้คุณคือเรื่องฆาตกรรมคุณกุวรวงศ์นั่นถ้าบ่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นคุณคงจะถูกแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีตลอดมาข้าตอบขอบคุณท่านจอมพลป.ซึ่งมีจิตเมตตาต่อข้าและข้าได้ขอห้องน้ำทานว่าถ้าท่านจอมพลพอจะทำได้กระผมอยากขอห้องตัวท่านช่วยกำจัดให้คดีนี้แจ้งข่าวไปเพื่อความบริสุทธิ์ใจของกระผมต่อครอบครัวของคุณกุวรวงศ์ท่านจอมพลป.พิบูลสงครามตอบข้าว่าคุณบ่ต้องวิตกกังวลมากดอกคดีเรื่องนี้หากจะค่อยๆเงียบหายไปเองท่านจอมพลยุดเว้าอยู่คราวหนึ่งและจึงกล่าวต่อไปว่าตำรวจไทยนี่มันเป็นคนห้ายไปหมดแต่รัฐบาลลาวซ้ำส่งตำรวจลาวเป็นจำนวนมากมาเฮียนวีซานำคนห้ายว่าดังนั้น
เมื่อข้าอยู่สนทนากับท่านจงพลปอพิบูลสงครามอีกพอสมควรข้าก็จำเป็นต้องขับลาท่านไปเพราะจวนเวลาจะออกไปดอนเมืองเพื่อขึ้นยนต์ต่อไปกรุงโตเกียวถึงว่าการพบปะสนทนากับท่านจงพลปอผ่านพ้นมาสาวกว่าปีแล้วก็ตามข้าก็ยังจือจำความเว้าของท่านได้มดทุกถ้อยกระทงความเพราะมันเป็นความเว้าแสดงถึงความจริงใจและความเมตตากรุณาของท่านที่มีต่อข้าอย่างแท้จริงในปี1958ภายหลังที่ศาลยุติธรรมเวียงจันทน์ได้ทำการสืบสวนสอบสวนอย่างถี่ถ้วนรอบคอบโดยบ่เห็นมีข้อพิสูจน์หรือหลักฐานพยานอย่างใดพอจะสอดแสดงให้เห็นว่าข้าเป็นผู้จ้างวานคนให้ให้ทำการฆาตกรรมทานกุวรวงศ์ศาลจึงพิพากษายกฟ้องของโจทคือนางหมายกุวรวงศ์และพรรคพวกเสียเป็นว่าคำฟ้องห้องของโจทต่อข้าตกไปจากนั้นมาเป็นเวลา4ปีคือในปี1961เมื่อข้าเดินทางไปร่วมกองประชุมเจเนฟว่าด้วยความเป็นกลางของราชอาณาจักรลาวข้าเคยลึ่งแกนกับนายทหารสั้นผู้ใหญ่ผู้หนึ่งซึ่งเป็นคณะผู้ต่างหน้าประเทศไทยวันหนึ่งนายทหารไทยผู้นี้ซึ่งแต่ก่อนเป็นผู้ใกล้ชิดของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์มีความเอื้อเฟื้อเล่าสุขะฟังว่าข้างหนึ่งท่านจอมพลสฤษดิ์ได้เชิญนายพลภูมินอสวรรค์และนายบุญธงวรวงศ์ไปพบเมื่อพบกันท่านจอมพลเว้าต่อคนทั้งสองนี่ว่าเรื่องการฆาตกรรมคุณกุวรวงศ์นั่นเธอทั้งสองอย่ามีใจขึงเครียดคุณผุยสนานิกรอีกเพราะบ่แม่นลาวเป็นผู้กระทำความผิดนายพลภูมินอสวรรค์และนายบุญธงวรวงศ์เฮียนถามท่านจอมพลสฤษดิ์ว่าถ้าบ่แม่นท่านผู้สนานิกรเป็นคนผิดแม่นไผเป็นผู้ผิดจอมพลสฤษดิ์ตอบว่าเฮาจะบอกพวกเธอมากกว่านี้ไม่ได้เฮาฮักภูมิและบุญธงฐานเป็นญาติพี่น้องกันแต่เฮาเองก็ฮักบ้านเมืองของเฮาเหมือนกันถึงป่านนั้นก็ตามปรากฏว่าญาติพี่น้องของท่านกุวรวงศ์ยังบ่สิ้นความสงสัยในตัวข้าและยังมีท่าทางเครียดขมใส่ข้าจนเท่าถึงทุกวันนี้ท่านผู้ฟังที่เคารพก่อนจากกันมื้อนี้ข้าเชิญท่านรับฟังเรื่องการพบปะเทื่อทำอิฐระหว่างท่านผู้สนานิกรกับนายพลตำรวจเผ่าสิญานนท์รัฐมนตรีกระทรวงมหาไทยทั้งเป็นอธิบดีกรมตำรวจผู้ซึ่งให้การสนับสนุนท่านกระต่ายโดนสสุริตอย่างออกหน้าออกตาพบกันในอาทิตย์หน้าสบายดีท่านกำลังรับฟังอยู่ในเวลานี้เป็นวิทยุเอเชียเสรีภาคภาษาลาวกระจายเสียงซุมื้อจากนครหลวงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาท่านผู้ฟังที่เคารพต่อไปขอเชิญท่านเข้าสู่รายการภาคที่2ของพวกเราได้ครบรอบ30ปีของข้อตกลงสันติภาพปารีสเกี่ยวกับปัญหาในกัมพูชาแต่ชาวกัมพูชาส่วนหลายเห็นว่าข้อตกลงดังกล่าวบ่ได้รับปฏิบัติอย่างรอบด้านและถูกเมินเสยจากรัฐบาลที่กำอำนาจในปัจจุบันผู้วงมีรายงานมาเสนอทานในลำดับต่อไปเชิญรับฟังได้เมื่อวันที่23ตุลาที่ผ่านมานี่ถือเป็นมื้อครบรอบ30ปีของข้อตกลงสันติภาพปารีสปี1991เกี่ยวกับการยุติปัญหาในประเทศกัมพูชาที่กลุ่มการเมืองซีฟายหรือยุคเขมรซีฟายได้ก่อสงครามกลางเมืองระวางกันมาอย่างยาวนานในข้อตกลงฉบับดังกล่าวนี้รัฐบาลลาวก็ถือเป็นหนึ่งใน19ประเทศที่ร่วมเป็นภาคีนำด้วยแน่นอนเมื่อครบรอบ30ปีของเหตุการณ์อันสำคัญนี้ประชาชนชาวกัมพูชาและบรรดากลุ่มองค์การจัดตั้งภาคประชาสังคมที่หักหอมสันติภาพเสรีภาพและประชาธิปไตยต่างก็ออกมาแสดงสัญลักษณ์เพื่อให้ทุกภาคส่วนฮู้ว่าสันติภาพเสรีภาพและประชาธิปไตยคือสิ่งที่สำคัญตามที่ข้อตกลงสันติภาพปารีสได้ระบุไว้ให้คนกัมพูชา
และประชาคมโลกได้รับรู้และปฏิบัติร่วมกันในมื้อดังกล่าวก็เกิดการประท้วงขนาดน้อยซึ่งเป็นกลุ่มภรรยาของบรรดานักการเมืองที่ถูกตำรวจจำคุกในนครหลวงพนมเปญในขณะที่ชาวกัมพูชาพัดถิ่นหลายห้อยคนก็ได้รวมตัวกันในนครหลวงวอชิงตันดีซีในวันศุกร์วันที่2ที่ผ่านมาโดยเรียกร้องให้รัฐบาลของพวกเขารักษาจุดประสงค์และคำมั่นสัญญาของข้อตกลงสันติภาพปี1991ที่ยุติสงครามในประเทศและได้ให้คำมั่นว่าจะเฮ็ดให้ประเทศกัมพูชามีเสรีภาพในระบบประชาธิปไตยและเคารพสิทธิมนุษย์ในมื้อวันที่23ตุลาคม2021นี้เพื่อร่วมแสดงความสำคัญของมื้อครบรอบ30ปีของข้อตกลงสันติภาพปารีสก็มีผู้หญิงชาวคนพากันไปประท้วงที่สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสในนครหลวงพนมเปญเรียกร้องให้รัฐบาลฝรั่งในฐานะเจ้าภาพข้อตกลงสันติภาพปารีสกดดันนายกรัฐมนตรีทานฮุนเซนและรัฐบาลเผด็จการของทานที่นับมือนับมีอำนาจเพิ่มขึ้นนี้ให้กลับไปปฏิบัติตามข้อตกลงสันติภาพผู้ลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพปารีสสัญญาว่าจะปกป้องและเสริมสร้างประชาธิปไตยในกัมพูชาแต่ในทุกมื้อนี้กัมพูชาสูญเสียประชาธิปไตยและหลักการในการยึดถือเสียงส่วนหลายไปอย่างสมบูรณ์แล้วหนึ่งในมือยิงชาวคนได้กล่าวต่อนักข่าววิทยุเอเชียเสรีแผนกภาษาเขมรในมือดังกล่าวผู้ยิงชาวคนแม่นเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าสตรีวันซุกซึ่งมักกล้าปฏิบัติต่อตำรวจอย่างกล้าหาญเพื่อประท้วงการปล่อยตัวสามีของพวกเขาและลูกชายของพวกเขาที่ถูกคุมขังซึ่งผู้ที่ถูกคุมขังนั่นถือเป็นผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการปราบปรามอย่างหุนแหงต่อพรรคกู้ชาติกัมพูชาหรือ CNRP ที่เป็นฝ่ายค้านและส่วนใหญ่เป็นผู้เฮ็ดเวียกในภาคประชาสังคมตำรวจกัมพูชาซึ่งมีจำนวนหลายกว่ามีหญิง5ต่อ1ได้ยึดป้ายยู่มีหญิงบางคนล้มลงพื้นและเหยียบเขาเจ้าน้ำจนเฮ็ดให้หลายคนได้รับบาดเจ็บอิงตามภาพจากวิดีโอในมื้อเกิดเหตุขณะที่โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติซายคิมค่อยปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการสลายการประท้วงซึ่งควรได้รับการคุ้มครองโดยสนธิสัญญาปารีสเป็นเพียงหลักฐานล่าสุดที่แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลของทานฮุนเซนได้ลดระดับการรับประกันเสรีภาพเหล่านั้นจนบ่เหลืออย่างเลยอิงตามทานฟิลโรเบอร์สันห้องผู้อำนวยการประจำภาคพื้นเอเชียขององค์การ Human Rights Watch ที่มีสำนักงานในนครนิวยอร์กกล่าวท่านกล่าวอีกว่าเสรีภาพของพลเมืองและการเมืองขั้นพื้นฐานกำลังตกอยู่ในอันตรายทั่วประเทศและทานฮุนเซนได้ลดความสำคัญของข้อตกลงสันติภาพปารีสลงเหลือเพียงแต่เงาของสิ่งที่ควรจะเป็นโดยพร้อมให้ประเทศกัมพูชากลายเป็นประเทศที่บ่เป็นประชาธิปไตยหรือบ่เคารพสิทธิมนุษย์ท่านกล่าวในแถลงการส่วนในนครหลวงวอชิงตันดีซีผู้คนประมาณ200ปลายคนมารวมตัวกันที่แคปิตอลฮิลหรือหอสภาแห่งชาติสหรัฐเพื่อรำลึกถึงการลงนามในปี1991พวกเขาเรียกร้องให้ทานฮุนเซนเคารพข้อตกลงดังกล่าวและยังได้เรียกร้องให้สภาแห่งชาติสหรัฐประกาศความบาดต่อระบอบการปกครองของทานฮุนเซนการเลือกตั้งในปี1993ซึ่งจัดขึ้นภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงานเฉพาะกิจแห่งสหประชาชาติในกัมพูชาหรือ UNTECถูกตอบรับอย่างดีและมีพรรคการเมืองหลายพรรคเข้าร่วมแข่งขันส่วนการเลือกตั้งครั้งล่าสุดในปี2018มีขึ้น1ปีหลังจากที่ศาลสูงสุดของกัมพูชาที่เป็นใจให้เกทานฮุนเซนสั่งห้ามพรรค CNRP ลงแข่งขันและพรรครัฐบาลของทานคือพรรคประชาชนกัมพูชาจึงชนะการเลือกตั้งได้ผู้แทนทั้งหมด100สหคนในสภาแห่งชาติกัมพูชาต่อกับเรื่องดังกล่าวมันแสดงให้เห็นว่าประเทศกัมพูชาบ่มีประชาธิปไตยและปราศจากการเลือกตั้งที่เสรียุติธรรมและมีหลายพรรคการเมืองเข้าแข่งขันกัมพูชาเป็นประเทศที่บ่สามารถถูกเว้าได้ว่าเป็นประชาธิปไตยแบบมีหลายพรรคการเมืองได้อีกต่อไปแล้วท่านซอรปงเปอูนักวิชาการชาวกัมพูชาจากมหาวิทยาลัยลีเอซองของแคนาดากล่าวกับผู้อภิปรายที่สถาบันสันติภาพแห่งสหรัฐ
ซึ่งเป็นสถาบันที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสภาแห่งชาติสหรัฐมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบอบประชาธิปไตยแบบพรรคเดียวที่มีการเลือกตั้งโดยบ่มีพรรคฝ่ายค้านที่น่าเชื่อถือในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดนั้นท่านกล่าวเพิ่มยานางเอเรียลเอิร์กแบลดห้องผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอเมริกาฝ่ายปฏิบัติการด้านความขัดแย้งและการรักษาเสถียรภาพกล่าวในกองประชุมที่จัดขึ้นในนครหลวงวอชิงตันดีซีเมื่อบดุลมานี่ว่าประเทศกัมพูชาประสบความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างโดดเด่นแต่ความคืบหน้าส่วนใหญ่ในด้านอื่นๆที่ระบุไว้ภายใต้ข้อตกลงสันติภาพปารีสปี1991ดังกล่าวนั้นพัดได้ขาดหายไปในระยะบ่เท่าใดปีที่ผ่านมาแทนที่จะเอาใจใส่ถึงการแข่งขันแบบหลายพรรคในระบอบประชาธิปไตยที่เคยจินตนาการไว้เมื่อ30ปีก่อนปัจจุบันกัมพูชากำลังประสบกับการปราบปรามและการเนรคุณต่อระบอบประชาธิปไตยที่เพิ่มขึ้นยานางกล่าวจุมซุนรีเอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำสหรัฐอเมริกากล่าวในกองประชุมเดียวกันในนครหลวงวอชิงตันดีซีว่ากัมพูชาดำเนินไปด้วยดีนับตั้งแต่ภารกิจของ UN Techสิ้นสุดในปี1993ท่านปฏิเสธว่ารัฐบาลของท่านฮุนเซนจำกัดสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองโดยกล่าวว่าพื้นฐานสำหรับสภาพแวดล้อมทางการเมืองที่มีเสรีภาพในกัมพูชานั้นยังคงมีอยู่ในกัมพูชาสำหรับพลเมืองที่เคารพกฎหมายนอกจากนี้สมาชิกวุฒิสภาเอ็ดมาคีผู้ร่วมสนับสนุนการลงมติกล่าวว่าสหรัฐต้องเป็นผู้นำเพื่อยุติการโจมตีประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นในกัมพูชาและเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีฮุนเซนจัดการเลือกตั้งอย่างเสรีและยุติธรรมพร้อมทั้งยกเลิกข้อกล่าวหาที่มีแรงจูงใจทางการเมืองต่อฝ่ายกลุ่มกันข้ามทางการเมืองและเคารพรัฐธรรมนูญของกัมพูชาที่มุ่งมั่นสู่ความเป็นกลางท่านโซฟอแอร์แห่งมหาวิทยาลัยทันเดอร์เบิร์ดschool of global management ที่รัฐแอริโซนากล่าวว่ากัมพูชาสมควรได้รับคะแนนที่น่าผิดหวังต่อการดำเนินข้อตกลงสันติภาพปารีสและท่านยังกล่าวอีกว่าทุกมื้อนี้กัมพูชาอยู่ห่างไกลจากวัตถุประสงค์ของข้อตกลงสันติภาพปารีสห่างหลายกว่าปี2013หรือปี1993ส่วนที่สัญญาสันติภาพปารีสซึ่งลงนามโดยสหประชาชาติและ19ประเทศเมื่อวันที่13ตุลาปี1991ได้ยุติสงครามกัมพูชาเวียดนามและซอยสร้างประเทศที่ถูกทำลายล้างด้วยความขัดแย้งทางการเมืองและการปกครองของเขมรแดงในระยะปลายทศวรรษ1970ในขณะเดียวกันก็จัดให้มีการปกครองแบบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญและจัดให้มีการเลือกตั้งและข้อตกลงดังกล่าวยังตั้งศาลระหว่างประเทศขึ้นเพื่อสอบสวนผู้นำเขมรแดงในข้อหาข่าล่างเผ่าพันธุ์และอาชญากรรมอื่นๆนำด้วยสบายดีลำดับต่อไปสถานรับฟังรายการบันเทิงประจำสัปดาห์นำเสนอรายการโดยพรภูมิธรสถานะความสำราญได้เลยสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการบันเทิงประจำสัปดาห์ข้าพเจ้าพรภูมิธรเป็นผู้ดำเนินรายการหวังว่าท่านผู้ฟังทางบ้านคงสบายดีและติดตามรับฟังรายการของพวกเราเป็นประจำเหมือนเช่นเคยรายการบันเทิงประจำสัปดาห์นี้เราจะพาท่านไปรู้จักกับศิลปินที่สำคัญท่านหนึ่งนักประพันธ์เอกนักฮ้องนักดนตรีนักกวีท่านอาจารย์อนุสักธรรมวงศ์ซาจากมอนทรีออลประเทศแคนาดาที่มีพรสวรรค์ครบวงจรมีความสามารถในการแต่งเพลงฮ้องเพลงลิ้นดนตรีและแต่งบทกวีมีผลงานเพลงหลายกว่า350เพลงซึ่งได้สร้างชื่อเสียงให้กับวงการศิลปินลาวและเป็นที่ยอมรับจากแฟนเพลงคนลาวเฮาในทั่วโลกอาจารย์อนุสักธรรมวงศ์ซาจบโรงเรียนประถมศึกษาบ้านจอมเพชรจีไนโม
1968-1972ที่วิทยาลัยเวียงจันทน์ลีเซ่ปี1972-1975เรียนจบที่สถาบันกฎหมายและการปกครองภาคหนึ่ง1975-1977มหาวิทยาลัยศรีสว่างวงศ์อุดมศึกษาแผนกรัฐศาสตร์บัณฑิตที่2เป็นกฎหมายและการปกครองเรียน1ปีในหลักสูตร4ปีได้ปริญญาตรีแต่บ่ได้เรียนจบเพราะบ้านเมืองมีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจึงได้อพยพมาอาศัยอยู่ประเทศแคนาดาในปี1979โดยผ่านศูนย์น้องขาย1977-1979พร้อมกันนั้นท่านอาจารย์อนุสักธรรมวงศ์ซานอกจากจะเป็นศิลปินที่เก่งมีความสามารถหลายด้านแล้วยังเป็นผู้นำที่ดีเป็นผู้บุกเบิกที่สำคัญคนหนึ่งให้กับสังคมชุมชนคนลาวในคงเขตมอนทรีออลเซนเคยเป็นประธานสมาคมศรีสัตนาคประมาณ4ปีเป็นประธานสมาคมสาวลาวในเขตเมืองโจเลียต3-4สมัยแต่ปี1985-1990และยังเป็นประธานสมาคมเกอเบกในปี1988-1992และจนฮอดปัจจุบันนี้ท่านอาจารย์อนุสักธรรมวงศ์ซาก็ยังซืบต่อซอยเลือหับไซสังคมลาวเฮาในเขตมอนทรีออลและเขตอื่นๆสบายดีท่านอาจารย์อนุสักธรรมวงศ์ซาสบายดีน้องพรสบายดีท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านตั้งแต่อยู่ประเทศลาวจนฮอดปัจจุบันนี้ท่านมีผลงานเพลงทั้งหมดจักเพลงแล้วตั้งแต่เริ่มต้นแต่งเพลงแต่ปี1970ตอนสมัยอยู่โรงเรียนมัธยมลิเซ่เวียงจันทน์เนาะจนฮอดปัจจุบัน2021ก็40กว่าปีเกือบ50แล้วนะครับผลงานเพลงข้าพเจ้าก็มีอยู่ในระหว่าง300กว่าเพลงบทกวีนิพนธ์ก็สิประมาณ50-60บทกวีท่านอาจารย์อนุสักธรรมวงศ์ซาได้แต่งเพลงเรื่องร่วมงานกับศิลปินดังหลายๆท่านในวงการบันเทิงลาวท่านจําได้บ่ว่ามีท่านใดแด่ก็ผ่านมา40-50ปีอยู่ในวงการศิลปินก็มีอย่างหลากหลายเนาะแต่ก็พอจําเอาแต่บุคคลสําคัญที่เคยร่วมงานมาได้ก็คือมีอาจารย์ปอตรีจันทร์ซึ่งข้าพเจ้าได้ประพันธ์เพลงอาณาจักรลาวให้เพิ่นในชุดอัลบั้มจากลาวถึงลาวในปี2000ของวงดนตรีสายสัมพันธ์ที่นครมอนทรีออลมีอาจารย์แสงอรุณก็ได้ร้อง 4-5 เพลงในเพลงจากลาวถึงลาวน้ำของสายเลือดลาวที่ลาวอย่าลืมความฮักกับฮู้สึกก็เป็นเกียรติเนาะแล้วก็มีภัยวันเมฆอรุณก็เคยร่วมงานนำก็เคยเขียนเพลงให้เพิ่นในเพลงจากเพียงกายตัดสินใจฮักก็มีอาจารย์สศิริมนุธรรมหรือว่าอาจารย์สุมุนทาศิริมนุธรรมเนาะที่ออสเตรเลียก็ได้ประพันธ์เพลงขึ้นฮอดเวียงจันทน์ให้เพิ่นก็ได้อัดเป็นคาสเซ็ตของเพิ่นออกมาเพิ่นก็ว่ามักเพลงนี้แล้วก็มีน้องบางออนอยู่ในซึ่งเป็นศิลปินยอดนิยมของลาวในซุ้มปี70อยู่เมืองลาวเนาะในวงนุ่มสังคมก็ได้มาบันทึกเพลงขึ้นฮอดเวียงจันทน์เช่นเดียวกันเป็นของผู้หญิงที่ศูนย์อพยพหนองคายครับแล้วก็มีอีกหลายๆท่านเนาะก็ชื่อบ่ได้เพราะมันกระโดดละท่านผู้ฟังที่เคารพเราจะมาฟังเพลงทําอิฐจากรายการซึ่งแต่งและร้องโดยอาจารย์อนุสักธรรมวงศ์ซาในปี1988ให้ชื่อว่าพบกันวันท้ายสัปดาห์ขอเชิญรับฟังได้ให้ท่านอนุสักเราเรื่องการตั้งวงดนตรีสายสัมพันธ์นั้นเริ่มขึ้นมาแต่ปีใด
พราะข้าพเจ้าได้มาฮอดนครโมเรียนเป็นอพยพมาตอนนั้นก็บ่มีวงดนตรีเพื่อฮับใส่สมาคมลาวหรือมวลชนลาวอยู่นี่ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงได้เต้าโหมน้องนุ่งที่มีพรสวรรค์เส้นอนุสวรรค์อนุเดชอนุสิทธิ์อนุฤทธิ์แล้วก็พี่น้องเส้นสมพงษ์สิดาวงศ์มุกดาคำแสนบุญยังภาพมีใสที่ได้มาตั้งวงดนตรีสายสัมพันธ์ขึ้นเพื่อรับใช้ให้แก่มวลชนลาวสมาคมลาวในปี1980และเป็นยังจึงตั้งชื่อว่าสายสัมพันธ์เป็นว่าชื่อนี้มีความหมายนอกจากว่าเป็นอ้ายน้องในครอบครัวธรรมวงศ์สาซึ่งได้เป็นนักดนตรีที่ตั้งร่วมกันในวงแล้วชื่อสายสัมพันธ์นี้ยังเป็นมีความหมายว่าเป็นสายสัมพันธ์เชื่อมโยงมวลชนลาวในนครโมเรียนในชั่วทุกๆบ้อนให้ฮักเสียงเพลงให้ฮักความเป็นลาวให้ฮักประเพณีวัฒนธรรมฉะนั้นชื่อสายสัมพันธ์นี้ข้าพเจ้าจึงนิยมสมชอบแล้วก็มวลชนก็เลยให้เกียรติว่าชื่อนี้ม่วนแล้วก็เป็นที่จับใจแล้วก็จึงยืนยาวมาจนฮอด40กว่าปีในการตั้งวงและเพลงสุดได้ที่สร้างชื่อเสียงและเป็นการแจ้งเกิดในผลงานเพลงของท่านเพลงที่แต่งออกไปได้รับความนิยมแล้วก็เป็นการแจ้งเกิดของวงดนตรีสายสัมพันธ์แม่นเพลงราตรีโมเทรียนในปี1985อยู่ในอัลบั้มมิ่งควรแดนไก่ของวงดนตรีเฮานอกจากการเขียนเพลงแล้วท่านยังมีพรสวรรค์ในการเขียนกาพย์ก่อนอีกได้ยินว่าในปี2013ท่านได้รับเลื่อนจากวงการกวีนิพนธ์ลาวต่างแดนท่านมีความรู้สึกแนวใดต่อผลงานของท่านในตอนนั้นก็นับว่าเป็นเกียรติสูงสุดเนาะของข้าพเจ้าที่นอกจากมาเขียนเพลงแล้วก็ยังเขียนกาพย์ก่อนโครงสารความจริงเขียนมาตั้งแต่ซุมปี1970ที่อยู่ประเทศลาวแล้วก็เคยส่งเข้าไปประกวดในหนังสือพิมพ์ชาติลาวสมัยนั้นซึ่งแม่นท่านอาจารย์ปฏิจันทร์เป็นบรรณาธิการอยู่ก็แปลว่าผลงานของข้าพเจ้าซึ่งเขียนส่งไปก็บ่ชื่อดอกว่าแม่นเขียนอีหยังแต่ว่าส่งไปกับหมู่จำนวนหลายแต่ว่าผลงานข้าพเจ้าได้ถูกคัดเลือกออกหนังสือพิมพ์ชาติลาวในสมัยเฮียนยงในกฎหมายก็แปลว่ารู้สึกว่าข้าพเจ้ามีคือสิมีความสามารถเขียนต่อๆไปได้เพราะว่าก็เป็นการกระตุ้นให้เขียนบทก่อนมาเรื่อยๆเคียงคู่กับเพลงมาเมื่อมหาต่างประเทศก็ได้ส่งออกในเวทีประชาธิปไตยออกไปในสถานีวิทยุคือตัวอย่างเอเชียเสรีก็เขียนออกหลายๆบทก่อนในพรปีใหม่แล้วก็ในวาระต่างๆและที่โมเรียนก็ได้เขียนออกในนิตยสารของโครงเขตโมเรียนนี่
ในงานบุญในงานวิวาในงานหลายๆงานก็เลยเป็นการลึงและมีกำลังใจเขียนมาเพราะมวลชนก็นิยมสมชอบฉะนั้นวงการกวีลาวจึงได้เห็นผลงานข้าพเจ้าร่วมกับศิลปินร่วมกับนักเขียนลาวอื่นๆพันจึงได้มอบเกียรติสูงสุดให้แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็มีความภาคภูมิใจละและก็ขอขอบใจพิเศษในวงการกวีนิพนธ์ลาวนะก็ขอให้เวียดงานพวกท่านกิจการพวกท่านจงดำเนินต่อเพื่อรักษาวรรณกรรมรักษามูลมังการเขียนกาบกรของสารลาวของปู่ปางคำให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปน้องพรภูมินทร์เนาะที่เสียสละเวลาให้เกียรติมาสัมภาษณ์กับพระเจ้าแล้วก็ขอขอบใจพิเศษ RFA ภาษาลาวในโอกาสนี้เช่นเดียวกันขอขอบใจสบายดีทุกๆท่านมาฮอดนี่รายการบันเทิงประจำสัปดาห์ได้สิ้นสุดลงแล้วข้าพเจ้าพรภูมิธรพร้อมด้วยทีมงานและศิลปินอาจารย์อนุสักธรรมวงศ์ซาพร้อมด้วยวงดนตรีสายสัมพันธ์ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความสุขสดชื่นสมหวังจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดีเป็นอันว่าและการกระจายเสียงสำหรับภาคนี้ได้สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้พบกับพวกเขาขณะจัดรายการอีกใหม่ตามเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้ตอนเช้าเริ่มแต่เวลา 7:00 น. หา 8:00 น.ตามเวลาในเมืองลาวด้วยขนาดคลื่นสั้น 15,210 กิโลเฮิรตซ์ตอนแรงเริ่มแต่เวลา 6:00 น. หา 7:00 น.ด้วยขนาดคลื่นสั้น 15,195 กิโลเฮิรตซ์ขณะจัดรายการพร้อมด้วยข้าพเจ้าศิวิไลผู้ประกาศรายการและกำกับการออกอากาศขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกๆท่านสบายดีYou have been listening to Radio Free Asia.